ดีชัยกรรมการสุรัตน์สร้อยกระจ่างกรรมการให้คะแนนชัดเชิดชัยชานนท์ศรีชลัดประยุทธ์วงประเมศและธนวัฒน์วงศาสารเราจะเริ่มดูคู่นี้ตั้งแต่ยกนี้เลยครับคู่นี้น่าสนใจครับเคยแพ้ชนะกันมาแล้วก็ล่าสุดกับรุ่งราวีเคยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับกิ่งซ่านแล้วก็มาชนะซีอุยในขณะที่ซีอุยเองกับฟอร์มหลังก็เริ่มโดดเด่นเริ่มจะแน่นขึ้นชนะสถานฟ้าชนะโอโรโนอิมเดนแอร์ถือว่าคู่นี้ครั้งที่แล้วที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์กับเมืองเจ็ดเฉือนชิงดำยก5รุ่งราวีเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาเจออันนี้ครั้งที่ช่อง7กับผลงานของรุ่งราวีที่ช่อง7นั้นเขาแพ้คะแนนนฤนาถเอาไว้ครับแม่ซีอุยนี่เป็นหนึ่งเดียววันนี้นะครับที่เป็นนักชกที่มาจากเหนือจากภาคอีสานครับมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่นอกนั้นอีสานหมดเลยครับจังหวัดเชียงใหม่ครับดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครเวียงพิงครับคำฝันจังหวัดเชียงใหม่เอาครับดูครับหมัดซีอุยนั้นอายุยังไม่มากครับจริงๆแล้วอายุเพิ่งจะ22แต่ว่าหน้านั้นไปแล้วครับสักประมาณ30ในขณะที่รุ่งราวีครับน้อยกว่ากันแค่ปีเดียวครับ21แต่ว่าวันนี้ซีอุยมาในแบบใหม่เลยครับล่าสุดดูทรงผมซะก่อนครับโทมาฮอคครับผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งแล้วครับซีอุยไม่กี่ครั้งแต่ว่าติดตาตรึงใจพี่น้องแฟนมวยเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะลูกเข่าครับประเภทเข่าแหลมๆกระทุ้งแรงๆครับปลายๆดูครับหมัดมาสับขวาโอ้ยเกือบไปครับยกแรกก็เล่นเจ็บๆแล้วครับอาวุธนั้นอยู่ที่รุ่งราวีนะครับแต่ว่าแม่หัวใจครับหัวใจซีอุยนั้นไม่ธรรมดาเลยครับราวีนี่การันตีผลงานเจ้าของรางวัลดูเดือดแห่งปีมาแล้วนะคุณธนากรรับมาแล้วครับเจอซีอุยอีกครั้งหนึ่งวันนี้ซีอุยก็ถือว่าไม่ใช่งานถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะสำหรับซีอุยวันนี้สิ่งที่เป็นจุดขายของซีอุยคือใจนะครับหัวใจครับเรื่องเจ็บนั้นถ้าไม่เจ็บไม่ใช่ซีอุยตัวจริงครับวันนี้ซีอุยได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับ119ของรุ่งราวี121ของซีอุยครับ2ปอนด์ครับก็ต่อให้2ปอนด์ครับรุ่งราวีก็ตอนที่ได้ดูเดือดแห่งปีครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับก็น้ำหนักแค่111 12 13ครับแต่ว่าวันนี้มา119ดูว่าการเดินของซีอุยเดินแล้วถึงรุ่งราวีหรือไม่โอ้โหต่อยหมัดแล้วก็ออกแข้งของซีอุยรุ่งราวีนั่นก็นิ่งครับเก็บอาวุธจังหวะ2บวกสุรินทร์คนที่3ครับรุ่งราวีคนนี้สีขอรภูมิครับโอ้โหบ้านเดียวกับสตาร์บอยโดนฮุกขวาเข้าไปครับเมื่อสักครู่หน้าสะบัดใช่อ้าวเลยครับซีอุยหูชักอื้อครับหูชักอื้อครับมวยรองคู่เอกครับยกแรกชมภาพช้าเลยครับนี่ครับฮุกขวาของรุ่งราวีดีว่าโดนบางๆนะครับต่อยไม่ถึงครับต้องต่อยอ้อมแขนเขาโดนสับศอกครับและดูนะครับ1 2 3 4แหมต่อยเป็นสากลไปเลยครับนี่ครับลูกนี้โดนจังครับแล้วก็ทำให้ลูกฮึดมาเลยครับซีอุยเป็งแล้วยังจะตามต่อครับหูชักจะอื้อครับอย่างที่เรียนนะครับอีก5วันครับโอนี่ชาวต่างชาติมาครับมาชมมวยไทยเจสีรู้ตัวเองด้วยครับ เห็นครับเห็นว่าตัวเองอยู่ในโทรทัศน์ก็อีก11วันครับมากรรมกีฬาที่คนทั้งโลกเฝ้ารอคอย4ปีมีครั้งฟุตบอลโลกติดตามช่อง7ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามที่นี่ครับยกที่2ครับมุมแดงรุ่งราวีจากศรีขอรภูมิสุรินทร์น้ำเงินซีอุยครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอชัยปราการเชียงใหม่ครับยกนี้มาดูกันต่อครับซีอุยผู้พิชิตความเจ็บปวดโดนเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไม่มียุบครับถามว่าไม่เจ็บก็คงเจ็บครับแต่ว่าทนได้วันนี้ได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับได้ใหญ่กว่ามวยอาวุธเยอะอย่างรุ่งราวีน่าสนใจมากครับชื่อน่ากลัวครับสไตล์การชกก็ดุดันน่ากลัวเหมือนกันครับซีอุย
ไปชกภูธรต่างจังหวัดที่ไรนี่แฟนให้กำลังใจตึมเลยทีเดียวครับสำหรับซีอุยคนนี้โอ้ระวังกระจับครับระวังครับเทปลดปลอดอาวุธตรงนั้นอย่ายุ่งครับตอนนี้เวทีมวยในกรุงเทพครับลุมพินีราชดำเนินก็ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของคนดูครับจัดแล้วขาดคนทุกนัดส่วนมากไปจัดต่างจังหวัดตอนนี้โอ้โหคนก็เติมเลยครับครับโดยเฉพาะทางพี่น้องทางใต้ครับให้กำลังใจดีเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับการท่องเที่ยวมือต่อยหมัด 1-2 แม่นด้วยครับตอนนี้ก็ที่สบายย้อยครับเรียกร้องว่าจะจัดมวย7สีไปที่นั่นครับแต่ก็ยังกลัวๆกันอยู่ครับยังเดินฮะยังลงทุนอีกคนหนึ่งถ้าเป็นพ่อค้าก็นี่แหละครับจอมลงทุนอีกคนหนึ่งเลยซีอุยก็เดินมากก็โดนมากครับแล้วครับมีเข่านำไม่ลงครับหาไม่ได้ครับจังหวะของรุ่งราวีนี้เหนียวแล้วเหลี่ยมแกดีครับแล้ววันนี้มาอย่างหนาเลยต้องเบียดต้องปะทะฮะต้องชวนทะเลาะเลยซีอุยก็ดูว่าอาวุธของซีอุยยังไม่ทำให้รุ่งราวีเจ็บเลยนะครับโอ้ดูครับแข้งซ้ายของรุ่งราวีอ้าวครับขวาของซีอุยมาแล้วครับเริ่มมีเตะครับมีเตะนำครับไม่เดินทื่อๆเข้าไปจับมีเตะนำแล้วเดินแทงโดนศอกพยักหน้าสู้ต่อครับสู้ต่อซีอุยสยามครับอ้าวอย่างนี้ก็ยุ่งเลยครับตียากครับเขารวบข้างล่างยังยก2อยู่ฮะดีเซลครับประเภทเครื่องดีเซลร้อนขึ้นทีละนิดดูครับอาวุธทุกลูกครับรุนแรงเอาครับมาครับเข่ากับแข้งยิงหมัดซ้ายโอ้ลูกทีบครับทีบดิสเพลย์ครับรุ่งราวีเอาครับศอกคลัตซีครับสั่งคืนเอาละครับเอาละครับโอ้ยมาแล้วครับสีอุยมวยใจดีซะอย่างครับเลือดไหลเป็นทางซะแล้วครับหาขวาวันนี้สีอุยตัวจริงมาตัวจริงๆเลยครับวันนี้ได้เลือดนะครับยก2มนุษย์กินตับโอ้พอแยกหมดยกออกแววบ้าเลือดแล้วครับซีอุยเราไปชมภาพช้าเมื่อยกที่แล้วมีบาดแผลเกิดขึ้นด้วยอะไรดูครับดูนะครับ 1-2 ครับต่อยหน้าฮุกขวาซีอุยสู้เลยครับประชิดเลยครับโดนแทงครับแทงไม่ถึงครับโดนกันซับซอก่อนนะครับแล้วดูต่อยท้องครับต่อยหน้าท้องเสร็จแล้วนะครับต่อย 1-2 รุ่งราวีแต่ตอนที่แตกเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับไม่ทราบว่าตรงไหนเลยครับหางคิ้วขวาของซีอุยนั้นเลือดไหลเป็นทางทีเดียวพอเห็นเลือดก็แม่เนี่ยครับพอเห็นเลือดก็เป็นเรื่องเลยครับระฆังดังแล้วยังจะลุยต่อครับครับก็ฝากกันอีกครั้งครับช่อง7สีร่วมกับก่อเกียรติกรุ๊ปชมมหกรรมมวยโลกเทศกาลของดีเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีสุด150ถล่มพลังโลกเวฟถึงสังวังชาครับแชมป์ WBC อินเตอร์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทจะเจอกับโจเอลเดลาครุสสุขที่สวีทมิถุนายนนี้ครับ7สีถ่ายทอดสด 2:30 ถึง 4:30 ก็ตามกันต่อครับรุ่งราวีกับซีอุยยกที่แล้วเห็นเรื่องยกนี้เห็นอะไรครับยกที่3ครับยกนี้เกมเดินไม่มีเกียร์ถอยเดินอย่างเดียวซีอุยบวกหมัดเอาแล้วใครดีใครอยู่บวกหมัดเอาศอกงัดมาใช้อีกต่างหากแม่หัวใจซีอุยดูครับแรกเลยครับโอ้แล้วนี่ครับพอเห็นเลือดได้เลือดก็สับเสียบสับครับขอคืนมาบ้างด้านเสียบโอ้โหถ้าหัวใจไม่ถึงร้อยเสร็จเลยครับเจอกับซีอุยก็อย่างที่บอกนะครับมาถึงตรงนี้จะต่างฝ่ายต่างได้เลือดไปแล้วก็ได้ดูนะครับดูว่ารุ่งราวีถึงเลือดหรือยังครับเอาคืนแล้วครับได้เวลาขอคืนแล้วครับดูใจหัวใจของซีอุยครับพี่น้องโอ้แล้วดูกับจับในล็อกแล้วเสียบโอ้โหมาครับหน้าผากของรุ่งราวีมีเลือดครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเลือดใครโอ้หมัดของรุ่งราวีไปเหมือนกันสับศอกโอ้โหหัวใจบ้าสิถ้าบีอย่างนี้หนักๆรุ่งราวีซึ่งเสียเปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ยุ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหรู้ทางด้านซีอุยบอกวันนี้ผมมาไกลครับมาจากเชียงใหม่รีบครับรีบเลยซีอุยนี่เกมเดือดกันยันเดียว
โอ้โหเอาเลยครับอาทิตย์ที่แล้วเรามีคู่เอกคู่ดูเดือดนี่มาแล้วนะครับคู่นี้เอาครับเสียบเข่าซ้ายเอาครับมีหมัดเสริมโอ้โหซีอุยครับผมไม่กลัวคุณดูครับโอ้โหเจอทีดิสเพลย์ครับนี่เป็นยกที่3เท่านั้นครับแฟนมวยอย่าเข้าใจว่าเป็นยก4ยก5ออกความเก่าเลยทางด้านนี้โอ้โหหนักแล้วครับซีอุยแต่ว่าซีอุยยังไม่ละความพยายามครับเดินขวางเอาไว้เดินขวางแม่ยืนขาเดียวดูรุ่งระวีหมดไหมยังไม่หมดเดินต่อครับโอ้โดนทีบอีกครับโดนทีบอีกเข้าไปใหม่โดนดักแทงอีกโอ้โหเอาอย่างนี้ยุ่งครับอย่างนี้ยุ่งซีอุยซีอุยจะยุ่งครับโดนรวบข้างล่างตีไม่ได้บ้าซีอุยบอกฝากไว้ก่อนตอนนี้เป็นทีของคุณเดี๋ยวทีของผมบ้างจะเอาได้หรือเปล่าซีอุยต่อยไม่โดนโดนครับยกนี้ครับเป็นยกที่ซีอุยไปไม่ถูกเลยครับดูแล้วดูแล้วเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแทนซีอุยโอ้โหไม่ถึงครับโดนอีกแล้วครับตีไม่ได้เอาโตนทิ้งครับโอ้ยกนี้รุ่งราวีเล่นจังหวะสองงานหนักแล้วครับไม่ได้ครับโมโดทั้งยกเลยครับเมายกไปเลยครับยกนี้ที่แล้วยก3ดูนะครับชมภาพช้าครับลุยตั้งแต่แก้งแล้วลุยเลยครับซีอุยแต่ว่ารุ่งราวีนั้นต่อยเชิงรับนะครับคอยดักปะทะครับแล้วชิงจังหวะเอาก่อนครับโดยเฉพาะลูกถีบนะครับดูครับเกือบจะเมายกอะครับเข้าไปไม่ถึงครับโดนหมัดเนี่ยครับกอดได้พอตีเนี่ยครับทีบครับเข้าใหม่ครับโดนทีบอีกครับเข้าไปใหม่อีกครับโดนอีกแล้วลูกนี้เอาทิ้งครับตัดกำลังไว้ก่อนครับห้ามเดิน โอ้โหโดนทั้งยกยกที่ผ่านมาก็เป็นยกที่รุ่งราวีครับใช้จังหวะ2ออกโอ๊ตคอยถีบคอยดักแต่ว่าหัวใจของซีอุยครับเกมนั้นผ่านไปแค่3ยกยังเหลือเวลาอีก2ยกครับมาดูการแก้เกมของซีอุยยกนี้แก้อย่างไรยกที่4ครับยกที่แล้วโดนเต็มๆ1ยกแต่ว่าดูว่าซีอุยยังมีครับยังไม่หมดตามต่อโอ้ฝั่งนี้ใช่ลูกนี้ใช้เหลี่ยมใช้ความเก่าครับใช้บ่อยๆยุ่งนะครับลูกรัดล่างนี่อ้าวอีกแล้วครับนี่ครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับไม่ให้เจ็บโอ้แผลนี้อึดอัดแล้วล่ะครับซีอุยซีอุยต้องคิดเร็วทำเร็วครับอ้าว3รอบ3รอบในเวลาใกล้เคียงแล้วปิ้นออกมาได้เลยยังไงซีอุยแพงมวยเข่าเลยครับซีอุยเข้าไปแล้วไม่ได้ตียุ่งนะครับเอาละครับโอ้ยเอาครับมาแล้วครับซีอุยครับนี่ครับซีอุยของแพ้ด้านเสียบเอาเต้งเข่าเต้งอีกทีต้องตีให้ได้นะครับปัญหาคือซีอุยต้องตีหน้าท้องมวยไทยไก่เดือยครับมวยไทยไก่เดือยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมาอีกแล้วนี่ครับซีอุยครับตีเสียบเอาครับรุ่งราวีโต้ไม่ทันครับตอนนี้จะทำอย่างไรเอาสั่งให้เดินครับซีอุยอย่ารอครับซีอุยหมดก็ยุ่งนะครับรุ่งราวีโอ้โหลูกนี้บิดเอาตัวรอดเดินต่อกดดันมากแล้วครับโดนใส่แล้วตีได้ไม่ได้นะครับต้องตีได้นะครับเพราะว่าแม่ของเขาคือเข่าครับซีอุยโอ้โหซีอุยออกข้างแล้วก็จังหวะยกเข่าก็เริ่มตีได้นะครับคืนชื่อแล้วคืนเริ่มตีได้แม่แฟนเชียร์เอาครับมาแล้วครับต้องดูว่ารุ่งราวีครับจะต้านไหวไม่ไหวครับตอนนี้ซีอุ้ยมาแล้วครับแข้งดาวโอ้ลงได้เสียงเชียร์จากแม่ด้วยเสียบอ้าวด้านลูกนี้ได้ไม่ได้กระตุกเจอเหลี่ยมครับเหลี่ยมลูกนี้เสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยซีอุ้ยต้องดูว่าในนี่แหละครับถ้าตีได้เลยยุ่งเหมือนกันนะครับรุ่งราวีต้องกันไว้กันไว้กันไม่ให้ตีโอ้โหกำลังพละกำลังต้องดีด้วยครับ
พอตีได้ครับพอได้แต่ว่าลูกเนื้อไม่มีครับนี่ครับเตะแล้วพับขาไว้แหมคู่นี้ซีอุยครับยังมีครับยังมีเวลายังมีเสียงเชียร์ดันไปเสียบเข่าซ้ายแล้วจังมีเฮอุ้มไปตีครับต้องตีโอ้โหเอาครับถ้าต้านไม่ไหวหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับรุ่งราวีเตะหลุดมาเตะมาครับโดนยังไม่แรงเสียบดันดันดันเสียบเอาครับสวยอีกทีอีกทีแม่เชียร์ของซีอุยยังแน่นอยู่ครับยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นโอ้โหครับมวยคู่นี้คู่ยก4ดูนะครับโอ้เดินลุยแหลกเข้าไปเลยครับซีอุยหลังจากที่แตกมาก่อนครับท่านประธานสหกรณ์คนนมวังน้ำเย็นไม่ทราบว่าดูการถ่ายทอดสดอยู่ที่ไหนครับประธานอำนวยธงก๊กประกาศอาชีพมาทางฮอตไลน์เลยครับว่าเอาไปคนละ 5,000 ครับไม่ว่าแพ้หรือชนะก็โดยความสะใจครับเพราะว่ามวยไทยจะสีจะเน้นความสนุกดูเดือดแล้วก็คงไว้ซึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูครับจังหวะกระตุกมาแล้วทันทีที่เนี่ยครับโอ้โหนี่กิ๊กสุดท้ายนะครับของยก4ยังมีความมานะพยายามมากเลยครับสำหรับซีอุยครับแล้วก็เป็นมวยคนที่3ครับที่แฟนมวยดูแล้วก็เรียกชื่อประมาณนี้ครับซีอุยซีอุย คนแรกครับกิ่งซางหลังจากนั้นมาก็โบวี่สก.สงหยินล่าสุดคนนี้ครับครับโอ้โหซีอุยเต็มห้องส่งแล้วครับให้กำลังใจแต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันอีกยกหนึ่งนี่ยกสุดท้ายยกที่5ครับก็เป็นนักมวยอีกคนที่มีความแปลกนะครับเมื่อก่อนเรามีโอโรโน่ครับคลิกไปเป็นนักมวยของมหาชนนี่ซีอุยกำลังจะเรียนแบบนะครับเรียนแบบโอโรโน่ครับมาแล้วครับมาลุยต่อครับยังเดินต่อลุยต่อเจาะล่างยังครับยังไม่ได้เจอดิ๊กเลยครับโยนเข่าหมุนลงไปครับโอ้โหลุกเร็วลุกเร็วไปเร็วครับเหล็กไม่ทันยกสุดท้ายครับอ้าวอย่างนี้ก็ยุ่งครับเอ้ายังตีได้ครับได้รัดให้ต่ำลงครับรัดให้ต่ำลงเพื่อไม่ให้ตีครับมีโอกาสอยู่ทั้งคู่ครับโอ้ยเอาครับต้องชมครับร่างกายของรุ่งราวีครับโอ้ยตอนนี้เริ่มจะตีได้หมุนแล้วก็ลงไปกับหัวปักเลยครับข้างล่างบ้างแล้วรุ่งราวีแถวยุ่งครับหยุดไปครับซีอุยเป็นอะไรครับพอได้อยู่ข้างบนแล้วรุ่งราวีโดนทางด้านซีอุยไม่เดินตีหน้ายักขู่แล้วหยุดเลยครับรุ่งราวีตีหน้ายักขู่ซีอุยเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ต้องเดินให้จริงครับแล้วก็อย่าไปหยุดอย่าหยุดครับไม่มีพอฮะโอไปหยุดครับโอ้โหนี่ครับซีอุยไปชะงักเสียเวลามีหน้าที่ต้องลุยอย่างดีเลยครับซีอุยหยุดไม่ได้นะครับมาครับซีอุยตีแน่นโอ้ต้องให้ชัดเจนครับแม่ต้องติดครับซีอุยอย่ารอครับก็สไตล์ของเขาต้องแบบนี้ครับมีแข้งขวานำโอ้ถอยซะแล้วครับแม่ไม่เหมือนยก4โอ้แล้วดูสิครับเอาครับก็ไม่รู้ครับหันไปมองที่มุมที่เลี้ยงครับอันนี้ครับมุมของซีอุยครับน้ำเงินวิ่งเข้าไปถีบแม่ได้พร้อมยก4นะครับเอาไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับซีอุยมานี่ครับคุณทักกูนครับเจอกบแล้วปลายกจะทำได้หรือเปล่าซีอุยหาจังหวะพลิกออกมาโอ้โหก็น่าจะเป็นกิ๊กสุดท้ายแล้วครับมุมนี้เอ้าเดินต่อครับเอ้าเอ้าเอ้าแม่กรรมการไม่ทันครับแม่นอนสู้กันเลยครับมวยไทยเอาแล้วครับเลิกเลิกเลิกครับได้เวลาเลิกครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับซีอุยไปอีกข้างหนึ่งเอาแม่กลายเป็นสนุกไปเลยครับดูครับดูนะก็อยู่ที่กรรมการจะชูมือข้างไหนแล้วครับครับดูที่กรรมการครับไปดูคะแนน3มุมมุมที่3ครับ
มาแล้วหันไปทางมุมแดงครับเยอะรุ่งราวีย้ำแทนเป็นการประกาศชัยชนะย้ำแทนไปอีกครั้งนึงครับเอาละครับนี่เดี๋ยวครับอันดับแรกครับถึงแม้ว่าคนที่ไม่ชนะครับก็คือซีอุยก็จะมีรางวัลพิเศษครับจากท่านประธานอำนวยทงกกครับประธาน